สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้เอ็มชาแนลนะคะวันนี้นะคะวิกกี้ก็จะไปช้อปปิ้งซื้อของโกรสเซอรี่นะคะเข้าบ้านเพราะว่าของหมดนะคะผักผลไข่คือหมดนะคะก็เดี๋ยวไม่มีอะไรทำอาหารกินวันนี้นะคะก็เลยจะต้องไปซื้อของเข้าตู้เย็นนิดนึงนะคะวันนี้วิกกี้ไลฟ์ไปนะคะแล้วมีคนขอมาว่าแม่วิกกี้ไปทำคลิปช้อปปิ้งโกรสเซอรี่อะไรซื้อของให้ดูหน่อยก็เดี๋ยวไปทำคลิปซื้อของให้ดูแล้วกันไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะคะอยู่บ้านนะคะใครที่ชอบวิกกี้ไปช้อปปิ้งซื้อของเข้าบ้านนะคะไปดูกันว่าตอนนี้ราคาของแพงมากไหมนะคะแล้วก็อะไรที่ขึ้นราคาบ้างเพราะว่าเท่าที่ช้อปปิ้งมาทุกอาทิตย์เนี่ยก็คือของแพงขึ้นนะคะอะไรหลายๆอย่างนี่ราคาขึ้นหมดเลยน้ำมันก็ขึ้นอาหารก็ขึ้นผักก็ขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดน้ำมันทุกคนน้ำมันทำอาหารน้ำมันลดขึ้นหมดเลยนะคะวันนี้เราเดี๋ยววิกกี้พาไปเช็คราคาว่ามันขึ้นมากมายแค่ไหนนะคะเอาละค่ะไปชมกันค่ะทุกคนเดี๋ยวมาแวะร้านซารีนะคะซารีบิวตี้สปายนะคะวิกกี้จะซื้อที่ย้อมผมนะคะทุกคนผมหงอกวิกกี้มันขึ้นอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวิกกี้จะต้องมาซื้อน้ำยาย้อมผมนะคะน้ำยาย้อมผมเนี่ยต้องสำหรับคนที่เขาเรียกว่าสำหรับเกรย์แฮร์ก็คือคนที่มีผมขาวมันจะมีน้ำยามันจะมีสีพิเศษสำหรับคนทำผมคนที่ปกปิดผมขาวนะคะมันจะช่วยได้ดีเพราะว่าลองของยี่ห้ออื่นแล้วมันไม่โอเคก็ต้องกลับมาทำยี่ห้อเดิมเดี๋ยววิกกี้พาไปดูนะว่ายี่ห้ออะไรไปกันแล้วนี่นะคะอันเนี้ยสำหรับเกรย์บัสเตอร์สนะคะก็คือช่วยในเรื่องของคลัฟเวอร์เกรย์แฮร์นะคะมันบอกว่าเดี๋ยววิกกี้ไปตัดแว่นมาทุกคนอันนี้มันเป็นแว่นสายตาที่เป็นแว่นกันแดดมีสายตารวมอยู่ในด้วยสายตายาวขึ้นอายุมากขึ้นมองใกล้ๆไม่เห็นต้องมองไกลๆอย่างเงี้ยนะคะคุณสามีพาไปตัดมาอันนี้เขาจะบอกว่า excellent gray coverage นี่นะคะ excellent gray coverage ก็คือว่าช่วยในเรื่องของการปิดสีผมขาวได้ดีเยี่ยมนะคะแต่ว่ามันดีจริงๆนะมันอยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนวิกกี้ใช้ครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นสีปกติเนี่ยจะอยู่ได้แค่ประมาณเดือนเดียวก็ผมงอกก็ออกแล้วอันนี้ประมาณ 2-3 เดือนซื้อมา2กล่องเลยผมสั้นอย่างเนี้ยใช้กล่องเดียวก็พอแต่ถ้าผมยาวเหมือนแต่ก่อนต้องสองกล่องซื้อมาไว้คราวหน้าจะได้ไม่ต้องมาอีกนะคะกล่องละ9เหรียญจุดกี่เซนจำไม่ได้นี่สลิป9เหรียญจุด29เซนนะคะประมาณเงินไทยก็ประมาณ300กว่าบาท380กล่องละ380บาทถ้าเป็นเงินไทยอ่ะนะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อกับข้าวต่อนะคะซื้อของใส่ตู้เย็นไปกันค่ะCan I have the red tilapia, please? One. Yeah. And can I see how big? Yeah, good. So I want for number 4 and number 5. Yes.
and salt please thank you ทุกคนมาสั่งปลาทอดเดี๋ยวเย็นนี้ทำเมี่ยงปลาทอดค่ะขี้เกียจทำกับข้าวเนาะเอาง่าย
ทุกคนเดี๋ยวแวะมาคิงซูเปอร์ด้วยนะคะเมื่อกี้ก็ไปตลาดไทยตลาดเอเชียตอนนี้ก็มาตลาดฝรั่งไปเอาบอกของบางอย่างในนี้ค่ะรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนัดไปต่อทะเบียนรถใหม่นะคะรถขายอาหารนะคะตอนบ่าย 2:45 ต้องรีบไปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนไปถึงที่ DMV นะคะที่ลงทะเบียนทำทะเบียนไปที่ทำทะเบียนรถปรากฏว่าเอกสารไม่ครบอีกนะคะบอกว่าต้องเอาใบชั่งน้ำหนักมาให้ด้วยชั่งน้ำหนักของรถเนี่ยค่ะของเทรลเลอร์รถฟู้ดทรัคนั่นนะเพราะว่าเขาจะดูว่าน้ำหนักเท่าไหร่เราจะจ่ายค่าธรรมเนียมตามราคาน้ำหนักแล้วเราบอกเขาว่าเรามารอบที่สองแล้วนะเนี่ยเขาก็เลยว่าไม่เป็นไรให้ไปชั่งน้ำหนักแล้วก็กลับมาก่อนบ่ายสี่เขาจะทำให้นะคะเราก็พากันมาตรงนี้อีกทุกคนแล้วก็มาแบบหาไม่เจอวนสองรอบโอ้อะไรก็ไม่รู้ทุกคนวิกกี้แบบท้อแท้มากเหนื่อยล้าสามีมาละเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะ